พี่น้องโอ้โหโอ้แถวนี้ก็เป็นเห็ดโหป้าป้าถูกว้าป้าแถวนี้ก็เป็นเห็ดหมดดิโหโอ้พ่อแม่เอ้ยเห็ดปักหลายเห็ดเลือดพี่น้องหากระครั้งแรกได้ที่นุ่นมาหาเห็ดแล้วมาจวกจังซี่เนาะโหหลายหลายวาเนาะดอกสีสันคือแบบเป็นตะแซ่บหอมเลยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี่เนาะพี่น้องกะมาเต็มสุดเนาะเด็กตรงมือมันยังก็ใส่เนาะก็คือพี่น้องนุ่นกับว่าสิพาพี่น้องเนาะออกไปซอกอยู่หากินซึ่งกะเฮากับบ่ได้ไปหลายมื้อแล้วเนาะเพราะว่าฝนตกแดแล้วก็มีเหตุการณ์อีหยังต่างๆอยู่เฮือนเนาะก็จัดการอีหยังแล้วๆแล้วก็มื้อนี้ก็เลยแบบว่าสิพาพี่น้องออกตามล่าหาเห็ดเนาะหาเห็ดอันเป็นเห็ดแดงเห็ดเลือดนะพี่น้องเพราะว่าก็เห็นคนอยู่บ้านเขาเจ้าก็ไปหาก็ได้อยู่เนาะเอามาขายโลบักแพงๆพี่น้องก็คือเห็ดดิบอยู่ป่าเนี่ยเอาเมื่อขายนี่โล 150,000 บาทกีบได้แล้วก็ท่านว่าเฮาเฮ็ดแห้งขายในฮอดโลล้าน5พุ่นน่ะเขาเจ้าเอาไปขายเนาะแต่ว่าอันเฮาเฮ็ดแห้งมันก็ค่อนข้างยากแหละสิได้จักโลสิได้โลนึงเนาะแต่ว่าท่านว่าเฮาจวบหลายนี่ก็ดีคือกันเนาะถือว่าเป็นเฮาหมานแต่ว่าคันบ่จวบนี่ก็บ่สร้างว่าแต่ว่ามื้อนี้นี่นุ่นสิพาพี่น้องไปหาในจักสิหมานบ่หมานก็บ่ฮู้คือกันเนาะแต่ว่านุ่นท่านย่างมาฮอดครึ่งทางแล้วบรรยากาศข้างหลังก็คือแบบเป็นป่าแบบเขียวเขียวสุดๆเลยพี่น้องมาก็คือสุดเลยแบบงามนุ่นมาช่วงนี้ก็คือฝนตกขนาดฝนตกหนักอยู่บ้านนุ่นแต่ว่ามือที่นุ่นมามือนี้ค่ะฟ้าบดก็คือแบบฝนสิตกโอ้แต่ว่าสิตกบ่ตกก็บ่ฮู้เลยแต่ว่านุ่นก็ได้ย่างมาฮอดครึ่งทางแล้วเนาะพี่น้องเพื่อสิพาพี่น้องไปตามล่าหาเห็ดเลือดเนาะว่ามันสิได้บ่เป็นจังได๋เนาะพี่น้องก็อย่าลืมไปติดตามในการเดินทางของเฮาไปยาวๆเนาะผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้เนาะอย่าลืมเข้ามาเบิ่งโฆษณาให้นุ่นนําเด้อเพราะว่าเวลาที่เบิ่งคลิปวิดีโอแล้วมันจะมีโฆษณาเข้าก็อย่าลืมเบิ่งให้แดอย่ากดข้ามกันเด้อพี่น้องไปเดินทางกันต่อพี่น้องเส้นทางก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะนี่แบบนี้เลยที่จริงนะคันว่าแบบคันว่ารถเฮาออกมาได้นี่ก็มันได้อยู่ได้คันว่าขี่ไปตามทางนี่แต่ว่ามันลําบากเพราะว่ารถเฮามันรถแบบมันบ่ค่อยแฮงหั่นน่ะขี่ม้าภูแบบนี้บ่ได้เนาะเฮาก็เลยได้ย่างมานี่ฟู้ป่าใหม่เนาะพี่น้องลมแบบซอยๆๆย่างมาน่ะกาดดีอยู่ป่าจังซี่คือส่วนหลายเขาเจ้าก็มากันปล่อยงัวปล่อยควายได้อยู่ป่านี่นี่นะเขาเห็นมันตึบๆจังซี่เนาะเกิดคนอยู่ในหมู่บ้านนู่นนี่แหละเขาเจ้าก็ปล่อยตามธรรมชาติเนาะผู้ใดที่บ่มีศูนย์มีหยังเขาเจ้าก็ปล่อยจากนี่แหละเบิ่งดิเบิ่งข้างหน้าเบิ่งดิหุ่นตึบๆเขียวๆเหมือนพี่น้องเบิ่งข้างหลังมันเป็นดอยชันแบบนี้เลยนะย่างขึ้นมาเรื่อยๆสมธรรมชาติยางมาเนาะพี่น้องเรื่อยๆใครที่แบบว่ามักแบบสายแบบขึ้นภูลงห้วยเนี่ยมาเลยจัดเนาะยางทั้งถึงก็แบบจะนี่เลยสั่นเนาะใช่ป่ะดอกอันมาเขียวดำนะปกติอันเฮาไปซอกเฮ็ดไปกายเฮากินมาเขียวดำแล้วได้เนาะแต่ว่าปีนี้ยังบ่มีเถื่อนี่มันยังน้อยมันยังเป็นประมาณนี้มันยังบ่ดำเถื่อมันเป็นสีแดง ดอกมันงามแค่ว่าย่างมาโอ้ยังใกล้บ่ทันไปซอกนะย่างประมาณ3ชั่วโมงได้พี่น้องบ่ทันไปซอกเฮ็ดนะเป็นกำลังใจให้กันเด้อ คุณในปลาเขียวๆสุดลูกหูลูกตาเลยพี่น้องเบิ่งสภาพเนาะเรือเมื่อยย่างมาเรื่อยๆไกลอยู่เด้อโอ้นอนี่เอ้ยนอนใหม่เลยนี่
ทำไมปลาเนาะทำไมขมยกดูดิดูแคมทางเลยเมื่อยมาพักผ่อนหน่อยนี่โอ้โหถุงก็หนักหนักแวนอื่นออกไปเข้าไปน้ำเนาะมันก็หนักพอสมควรพักเวียกินน้ำก่อนเนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่ในป่าพี่น้องเพราะว่าการลุกป่านี่ก็เหมือนง่ายได้ยามนี่เป็นฤดูฝนเนาะต้องแล้วระวังทากระวังอย่างนั้นน่ะทากนกอะไรคนอยู่ในหมู่บ้านนู่นเนาะทุกมื้อนี่เขาเจ้าก็มาซอกเห็ดได้มาซอกเห็ดอยู่ในป่าน่ะเอาไปขายแล้วก็อันบางอันนั่นเขาก็มีแนวเขาซอกเครื่องปลาของลุงแนวไปขายทุกมื้อบ่มีผู้ใดอยู่เฮือนคันอยู่เฮือนตอนสวยคือบ่เห็นคนเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องย่างเข้าป่าแล้วพี่น้องเอ้ยไปสู้เอาพาออกมาก่อนเนาะเข้าป่าก่อนบ่เขาบนต่ำๆมันมีสูงไกลเฮ้ขึ้นบนนี่เลยนี่เนาะพี่น้องก็คือเฮาเข้ามาในป่าแล้วก็เฮาก็จะย่างเลาะเดินป่าไปทั่วแล้วเฮาก็ซอกบนไหนที่มีเฮาก็จะเก็บบางเทื่อเข้ามามื้อนี้อาจจะมานเนาะคันบ่มานคันเป็นคือมื้อนั้นแล้วเลยอื้อพี่น้องมามาปลาก็ตรงนี้เครื่องอุปกรณ์อันป้องกันตัวเนาะผ้าโอ้เริ่มตุ๊บเข้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้นี่โอ้นี่เบิ่งใกล้ๆพี่น้องนี่เห็นเลือดจังซี่แหละนี่เราจะเก็บแล้วนะทำคือบ่มีมูจะนั่นว่างามงามนั่นดอกกำลังแบบบานดีเด้สีแบบนี้เลยเย้เขาเก็บใส่กันสิเนาะง่ายโอ้ตุ้งน้ำในเสียนให้ตะกล้องเขาเป็นคนเปรย์แล้วเขาจะใส่เห็ดจะสิมันยากมันมุนเนาะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาล้วงโอ้อยู่ถึงน่าจะมีแล้วได้อันนี้ค่ะหากระมอหอดอยู่ตามทางซื้อได้นี่ไปโอ้เริ่มตึบแล้วโอ้พี่น้องนี่กูดีโอ้โหเห็ดเลือดนี่แล้วนี่พี่น้องโอ้สองนี่ก็แมนโอ้นี่อยู่นี่ก็แมนโอ้นี่โอ้อันนี้ยังไม่นี่มีอันแบบมันสลายแล้วดิดีอันนี้โอ้ยังแบบเนาะราคาแพงด้วยพี่น้องดินี่มันจะเบ็ดแล้วนี่โอ้ว้าวฮะท่อหอมมันจะแซ่บนี่อันนี้สลายแล้วอันนั้นโอ้นี่จะเด็ดอันนี้พี่น้องโอ้ดอกสวยมากเลยหางก็ออกแล้วนี่ดิเนาะเก็บนี่นี่อุ้ยมันสิออกเป็นจุ่มแบบนี้เลยโอ้ยตกไงบัวนั้นหลายกว่านี้ก็มีเลยอันนี้มันออกหน่อยเลยเดี๋ยวเฮาก็สิเลาะขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหเริ่มได้แล้วได้นี่บ่ไหวกับถุงมือตัวเองมันบ่ลื่นนะมาใส่ถุงมือแล้วแบบมันตกเดี๋ยวเฮ้ยดอกปึ๊บเนาะโอ้นี่เห็ดโอ้เด้วันนี้ตายแล้วเสียนตายแล้วอ
อันนี้ก็อิ่มยาแล้วก็นี่ก่อนสิได้เฮ็ดมันง่ายเลยพี่น้องโลบุปลาจังซี่แหละซอกไปเรื่อยๆไปต่อเฮ้ยน้องเมื่อยซอกเนาะโอ้นี่ว้าวดิโอ้ดิซี่เลยได้พี่น้องดิอืมโหนี่โอ้โหโอเคนี่เงี้ยนี่โหสวยมากโอ้ยนี่เด็ดเถิงครับบนไหนกันเนาะมันก็จะมีเป็นจุ่มแบบนี้นะพี่น้องบนไหนมันก็จะได้อันสองสามดอกดอกหนึ่งสองดอกไปเรื่อยๆนะพี่น้องแต่ว่าอันแก่ก็มีอันอ่อนก็มีเนาะอันแก่ยังซี่ก็มันแบบเป็นยังซี่แล้วเขาก็จะบ่ได้เอาเนาะเพราะว่าเอามาขายก็บ่ได้เอามากินก็บ่ได้เนาะเขาต้องเอาอันดอกที่มันงามๆนี่คือดอกยังซี่สิเนาะนี่เย้มันยังอ่อนอยู่เก็บไปเรื่อยๆเนาะจำแล้วมันก็ได้หลายอยู่ดอกเพราะว่าเขาเห็นมันออกจังซี่แล้วเนาะพี่น้องคันว่าเขาไปโลดซอกแล้วมันบ่เห็นคือเขาไปตอนนั่นฮะนะเขาจึงหู้ว่าจะไปโตหรือว่าสิกลับฮะนะอันนี้เขามาแล้วเขาเห็นจังซี่เขาก็ดีใจแล้วเนาะแล้วก็เขาซอกเขาก็มีกำลังใจซอกซอกไปเรื่อยๆไปเฮ้ยมาโอ้เฮ็ดพี่น้องโอ้โหโอ้แถวนี้ก็เป็นเห็ดโหป้าป้าโถตัวป้าแถวนี้ก็เป็นเห็ดหมดดิโหโอ้พ่อแม่เอ้ยเห็ดปลากรายเห็ดเลือดพี่น้องหากันครั้งแรกได้ที่นู่นมาหาเห็ดแล้วมาจวกจังซี่เนาะโหหลายได้หลายวาเนาะมันดูเหลือไปทางไหนแม่นแต่เห็ดหมดป้ามันก็ออกหลายเถอะว่ะโอ้โหโหโหยาเบาเด้อว่าแม่นเฮ็ดโลแสนห้านี่อันแม่นตูมีแล้วคันแม่นนี่รวยได้ป้าพี่น้องลงมือเก็บเฮ็ดมาโอ้ยผ้านี่บ่ใส่แล้วแหละอื้อหือป่านี้โอ้นี่เฮาเก็บเมื่อกี้บักหน่อยๆเฮาก็เก็บหมดเนาะย่านแต่จะบ่ได้แนวกินบัดนี้มาจวบแล้วเด้อพี่น้องดิอันน้อยๆดิโถตกใจหมดเก็บใส่ตาแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยดอกไหนก็พงามดินี่เนาะดอกไหนก็โหอันใดก็แบบดอกงามเขาต้องคอยเก็บระมัดระวังดีใจเนาะพี่น้องเคยมาโซกเห็ดและจวบเห็ดหลายปันนี้บ่ตัวมันใหญ่ขนาดเขาก็เอามากินเพื่อมาขายบ่ได้เนาะตัวน้อยเอาขายโอ้ดิดอกไรก็แบบสุดๆจากป่าพี่น้องเอ้ยขี้ดินแบบนี่ติดดินได้ติดอย่างได้นิดนึงเนาะเพราะว่ามันสุดจากป่าแท้อีหลีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแคมพี่ก็ยังบักอะไรนะนี่โอ้ออกเป็นจุ่มสินะโอ้ยตั้งแต่นู้นซอกเห็ดมาหางครั้งแรกเนี่ยนู้นมาเห็นเห็ดแบบนี้นะพี่น้องเอ้ยตกใจเนาะหลายเท่าไหร่วะนี่ได้เต็มนี่แหละน้องอันนี้แบบเป็นซุ้มแบบใหญ่นี่นะเนาะอันนี้แกงนิดนึงเนาะแต่ว่าเฮามื้อแกงกินแซ่บแกงเฮ็ดเลือดเนาะโอ้ยแซ่บนะสุดงามเอ้ยเด้มันไม่ไหม้มันออกจังซี่น่ะอันนี้แหละเขาเจ้าอยากได้แบบ
เอาไปอันอุบขนาดพี่น้องประมาณนี้เนาะคันโดกมันบานเฮงกับมันก็บัวปานใดส่วนใหญ่เขาก็เอาไปกินดิหน่วยเนาะดิคือมันมากอย่างจักอย่างเลยเฮ้ยแบบนี้โอ้อันนี้นะถั่วดอกสีสันคือแบบเป็นตะแซ่บหอมเลยผู้ใดเดียที่เคยมาปลาแบบนี้แล้วก็มาจวบเห็ดแบบนี้หลายๆอย่างสินะพี่น้องอยู่ไทยนี่ก็เจ้าเอื้อนเห็ดหยังเห็ดเอื้อนคืออยู่บ้านเฮาโบแบบตีม่ามเนาะอยู่บ้านนู้นเอื้อนตีม่ามอันนี้นะตีม่ามแปลว่าเห็ดเลือดเนาะเห็ดเลือดหรือว่าเห็ดแบบนี้แหละเห็ดน้ำมากเห็ดอย่างเงี้ยบอกเนาะมันหลายอันแนวอื่นเพราะว่าเขาอยู่แต่ละแขวงมันบุคือกันเนาะแนวอื่นนะโอ้ด้านนู้นในหลายคนถามว่าอุดมสมบูรณ์บ่อุดมสมบูรณ์พี่เนาะมีอาหารตามฤดูกาลให้เขากินด้านนู้นดอกใหญ่ๆแบบอวบๆอิ่มๆแบบโอ้เนาะหาดีขนาดเลยคอยวางอู้ดิบ่ได้ยินเสียงหยังเลยนอกจากเสียงแมงไม่เนาะอยู่ป่าหอมแฮงบ่นึกเลยมื้อนี้ว่าสิมาจวบเฮ็ดจังซี่นะพี่น้องโอ้ยเนาะดีใจสุดๆกันโดกไหนก็อวบอิ่มนี่สินะมันจะแซ่บแท้ว่านี่เนาะพี่น้องกระเจี๊ยนี่แห้งหลายเนาะเพราะว่าซุนใต้นี่หลายแล้วนี่บุงดิจะไปไม่ปกจังซี่นะพี่น้องดิเฮ็ดหมดได้ซินี่น่ะดิโอ้นี่โดกไหนก็บ่งามดิอวบจังซี่นะพี่น้องโอ้ยเท่ยว่าอวบอิ่มดิโอ้ยมันเป็นตะแซ่บแท้ๆเลยพี่น้องเอ้ยเนาะฝั่งไทยเขาเรียกเห็ดอะไรคอมเมนต์หน่อยนะคอมเมนต์บอกกันด้วยว้ายเนาะพี่น้องเอ้ยบุคิดบุฟันที่มาจวกเห็ดหลายตรงนี น้องเอ้ยก่อนสิเก็บเห็ดแล้วเนาะยางว่าเมื่อยแล้วเก็บเห็ดเนาะบัดจวบหลายเมื่อยอีกเนาะพี่น้องเด้อเห็ดบักงามๆเนาะก็คือเป็นเห็ดเลือดเห็ดน้ำมากแหละพี่น้องเด้อให้บักหลายเนาะเด้อได้ตั้งกล้วยนึงเลยเนาะอันนี้เขาเอิ้นกล้วยเนาะสปาหรือว่าสปาเนาะเขาเอิ้นนี่จนแบบโหน้ำหนักมีอยู่4โลนะพี่น้องแต่ว่าเฮาในจักซีอันเอาเมื่อในจักแม่นเฮ็ดแบบเขาเจ้าขายโบเพราะว่ามันมี2สนิดเนาะมันจะมีเฮ็ดเลือดที่แบบว่าสนิดใหญ่แล้วก็สนิดน้อยเนาะแต่ว่าสนิดใหญ่หั่นเขาเจ้าจะรับซื้อแต่ว่าคันว่ามันสนิดน้อยเนี่ยเขาเจ้าบ่รับซื้อแต่ว่าเฮากินก็ได้เนาะคันเฮาได้หลายปานนี้คันบ่แม่นเฮ็ดสนิดที่แบบว่าขายได้หั่นน่ะเขาก็เอาเมื่อแจกพี่แจกน้องกินน้ำกันเพราะว่าเห็ดอันนี้มันก็แซ่บอยู่แล้วเนาะตัวน้อยนี่ก็แซ่บคือการเฮาแกงนี่บ้าแซ่บๆแล้วส่วนน้ำจุ๊กเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็ถือว่านุ่นมากับหมานเนาะพี่น้องได้เฮ็ดปักหลายวันนี้ว้าดีใจแท้ว่าเนาะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ติ่งมาแล้วมาเจอเห็ดแบบหลายๆจังซี่ได้ปกติมานี่จวบอยู่แต่ว่าแบบมันน้อยมันได้น้อยเนาะก็พอกินอยู่แต่ว่านี่โอ้โห
ถ้ามันมากินนี่ก็จะกุ้มเป็นอาทิตย์พูดเลยพี่น้องเนาะถือว่ามื้อนี้ก็ภารกิจของเราเสร็จเรามาเนาะพี่น้องนุ่นก็สิได้กลับบ้านแล้วเนาะพี่น้องก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนุ่นจนจบและคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่นกับตากล้องตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปกันเด้อบ๊ายบายกลับบ้านก่อน